สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมPaint of Towlet เอ้ย Paint the Towlet นะฮะซึ่งก็บอกเลยว่าผมเคยเล่นเกมนี้ผ่านบนคอมแล้วนะฮะแต่ก็บอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นแบบ VR เลยมันโคตรเจ๋งดูดิแล้วตอนนี้ฉันอยู่ไหนวะเนี่ยด้วยพวกนี้สิโอ้ตอนนี้แกอยู่กาเดโต้โอ้ที่นี่เราทำสงครามด้วยบอกแล้วแม่งไฟไหม้ยังไม่รู้ตัวเลยวิ่ง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 โอ้มีดาบด้วยเจ๋งเออตายว้าวู้ฮู้ฮู้อ่ะกูจะไม่ทำอะไรมึงเลยเฮ้ยระวังเออเออโอ้โหเก่งมากพอเราเล่นผ่าน VR ดิสนุกมากเลยนะผู้ชมดูดิกระโดดก็ได้นะครับดังโอเคแล้วต่อมาว้าวไฟไฟโลกันใครอยากโดนเผามั่งโดนเผาหน่อยไหมเอาล่ะตอนนี้บอกโอ้ฉันจะฆ่าแกแล้วก็หยุดยั้งแกนเดียโต้ที่นี่ซะตีเน่หยุดยั้งบอโยนใส่หมอนี่ฟิวเออชนะโอ้โหกูชนะแล้วโอ้โหแป๊บเดียวแล้วต่อมาด่านที่2นะครับคราวนี้เราต้องเจอกับพวกโจรสลัดที่จะมาลุมเราว้ากูเป็นบุญลีนะเว้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามามาเลยฟาดหัวไปนี่ฟาดไปล้มล้มให้หมดจิ้มจิ้มหน้ามันจิ้มจิ้มแล้วจิ้มนี่จิ้มจิ้มโอ้ยแขนขาดเลยเว้ยเฮ้ยนี่เข้ามาเข้ามาไอ้พวกโจรสลัดกูคือแจ็คสเปโร่คอยตัดแขนมันนี่ตัดแขนมันตัดแขนแอะเอาตายแป๊บเดียวกูผ่านแล้วต่อมาแกนเดอร์เตอร์ที่3นะครับพวกเราอุ้ยมีเพื่อนแล้วว่ะเจอกับนักมวยว่ะไปพวกเรารุมมอนหูยมีนักมวยดูดิคำนามังมวยบอกเราจะเล็งที่หัวหน้ามันก็คือไอ้คอยนี่นะไอ้คอยแล้วโอ้จมูกกูแล้วดูผู้ชมดิมันยืนชมเราอ่ะฆ่ากันนะท่านผู้ชมโอเคเราจะต้องนี่นี่มานี่นี่เนี่ยโอ้โหกีตาร์ฟาดหัวต้องรีบหาวุฒิหาวุฒิดีนี่เราต้องเล่นตรงนี้นะครับนะนี่หนามมาเลยมา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 เหยียบกูเดี๋ยวซุ่มเหยียบเลยอย่างนั้นแหละจิ้มหน้ามันเข้าไปจิ้มหน้ามันเข้าไปมาจิ้มจิ้มมามามามีใครฆ่าแบบกูไหมมามาอมานี่สู้กับกูกลางกลางวงตรงนี้เลยเอาดิโอ้โหโอ้โหฟันนี่ตัดตาเข้าไปเข้ามาหมัดมึงจะไปสู้กับมีดได้ไงวะพลังทีมหน้าแอบเอากูตายเอาล่ะท่านผู้ชมแล้วต่อมาเรากลับมาสู่โอ้โหด่านที่เราเคยเล่นเมื่อแต่ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหเราไททันมันเต็มในกำแพงนี้มันสามารถพังเข้ามาได้แล้วซึ่งผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเอาล่ะผมคือนักรบแห่งเฮ้ยจะบุญชมตะกี้ขอโทษทีแม่งเอ้ยพวกไททันมันมาแล้วตะกี้แม่กูโทรมาเฉยๆนะเว้ยกูเลยต้องกระโดดลงมาแบบนั้นแล้วตอนนี้กูจะสู้มันยังไงวะเนี่ยอึ๊บนี่อาจจะไม่ยังไงกูเตี้ยชิบหายเลยวิ่งหนีไททันวิ่งเหนียวตัวรอดโอ้โหแม่ไททันเต็มไปหมดเลยโอ้นั่นก็ใช่นะครับนะเอาละฟันขานี่แหละโอ้ขาฉันนี่แหละโอ้โหมันไม่เป็นไรเลยว่านะครับโอเคต้องรีบวิ่งเราต้องรีบไปกำแพงมนุษย์นี่กำแพงมนุษย์ปล่อยพวกเราคุ้มกันไอ้คอยวิ่ง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 โอ้ดูดิขอบคุณนะที่คุ้มกันฉันโอเคเอาละเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วจากนั้นเราก็จะกระโดดมาเหมือนในหนังกระโดดย่าเอาดิได้ผลว่ะเอ๊ะนี่แน่โอ้โหสับก้างหัวเลยได้ผลนะครับเราต้องฟันที่ท้ายทอยมันนะฮะนี่แหละวิธีแห่งนักรบไททันเราคือนักล่าไททันอย่างแท้จริงนะครับแล้วไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ได้เล่นแมปนี้นานนะฮะเอาไททันแม่งโดนลุมซ้อมซะงั้นดูดิโอ้พวกเราลุมถือไปไททันพวกขี้แงพวกนี้โอ้ลุมตีมันนะครับพวกมันอ่อนแอนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันอ่อนแอจริงๆนะเว้ยนี่โอ้โอ้ฉันขึ้นมาแล้วโอ้พวกมันเริ่มอ่อนแอแล้วพอไอ้ข่อยเลยมันฮึกเหิมนะครับนี่ไงฮึกเหิมเราโยนใส่แม่งเลยเอาละครับแล้วต่อมาตรงนี้นะครับโอ้โหเพื่อนเราคุยหมดเลยอ่ะแต่พวกไททันก็ตายเพราะเพื่อนเราเหมือนกันนะฮะแล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีสงครามมนุษย์ด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้พวกอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีคราบน้ำตาที่จิ้มหน้าแม่งเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะตัวบ้าอะไรวะเนี่ยข้าคนสร้างไททันโอ้ยนี่โอ้ยแม่งหัวหน้าตีผมทำไมครับชิบหายแล้วนะครับนะโอ้ไอ้คอยนี้มาจากที่นี่เราไอ้มอนี่มันโรคจิตโอ้โหมานี่เนี่ยโอ้ไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหมันแก่งว่ะฟันหน้ามันโอ้กูตายเลยเอาล่ะตอนนี้นะครับนะไททันมันกำลังต่อสู้กับเพื่อนเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะกระโดดแล้วก็ฟันหน้ามันเลยดิเรียบร้อยโอ้โ
ตุยเพื่อนบอกโอ้นายเก่งมากเลยคอยไปพวกเราสู้กับไททันต่อต่อมาผมต้องไปแก้แค้นไอ้คนที่มันฆ่าผมนะครับมันคือหลอดอะไรสักอย่างนะฮะโอเคเพื่อนทุกคนนี่เราจะจัดการมันด้วยตัวเราเองกูสับหัวเพื่อนตัวเองอีกโอ้โหกูมีศัตรูเป็นเพื่อนด้วยชิบหายนะเอาล่ะจังหวะนี้นี่นะสับนานไปก่อนโอเคเราต้องไปเอาดาบนี่ไงเฮ้อดาบสมุไรในตำนานนะฮะน่าจะเอาไว้ฆ่าไททันโดยเฉพาะหรือเปล่าไปเพื่อนไปจัดการมันเต็มพร้อมฟันที่ท้ายทอยมันจุดอ่อนหัวหน้าน่าจะเป็นอย่างนั้นเอ๊ะนี่แน่ข้าไม่มีจุดอ่อนตรงนั้นมันไม่เป็นไรเลยเออเพื่อนฟันหน้ามันนี่เอาตายนะครับบอสแม่งตายง่ายแท้แต่ทรยศพวกเราเอ้ยตะกี้กูช่วยแค่ไอ้บอสตัวนั้นนะไม่สนเว้ยไม่สนอย่างนั้นหรอกตัดแขนแม่งเลยนี่หัวฉันได้ตุยตูดในห้องน้ำชายอย่าอย่านี่แหละนี่เฮ้อเป็นไงเราผมบอกเลยว่าตัวผมนี่เกิดมาเพื่อสู้กับมันโดยเฉพาะดูไททันเนี่ยมันตีกันนะฮะเพื่อแย่งมนุษย์หรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้เราจะใช้พลังระเบิดตัวของเราสู้กับมัน3 2 1พลังมันพิฆาตโกรธแล้วนะเว้ยต่อยตูดแม่งต่อยตูดต่อยไข่ต่อยแม่งให้หมดนี่ผมบอกเลยหมัดของผมแรงมากนะครับช่วงนี้กระโดดต่อยที่ตัวแตกนะครับเป็นไงนะครับตายไปสองนะฮะดูไอ้หมอดีดิต่อมาต้องมีหอกด้วยนะครับผมจะลองโยนหอกดิฟิวมันไปไหนของมันวะน่ะเฮ้ยไอ้ท่านตอนนี้แกอยากเจอฉันใช่ไหมเวอร์จะได้ตุยถูดได้ในห้องน้ำชายเฮียนี่แน่เป็นไงเราล่วงเฮ้ยแล้วต่อมาเฮ้ยไอ้ท่านมนุษย์เหรอเฮ้ยกูไม่เชื่อโอ้ทำไมไม่เชื่อผมล่ะครับผมตายเลยเอาละครับผู้ชมตอนนี้นะครับมีไททันนะครับมันอยู่ในซอกซอยนี้นะครับผมจะจัดการมันเอาละเย้นี่โคตรเท่นะครับเฮ้ยมันมีพวกอันนี้ด้วยว่ะพวกดาร์กเนสนะครับนะครับผมจะฆ่าพวกมันยังไงดีวะอ่ะโยนดูดิโยนไม่โดนมันด้วยอ่ะแล้วต่อมาเรากลับมาที่ร้าน KFC เวอร์ชันที่อะไรก็ไม่รู้เออพี่ครับ KFC มันอยู่ที่ไหนครับพี่ครับผมอยากกิน KFC ครับพี่KFC งั้นเหรอนายจะต้องเดินตรงไปเปิดประตูสีดำที่นายเห็นตรงนี้แล้วนายก็เข้าไปกินได้เลย KFC อร่อยมากมายพี่รู้ไหมว่านี่คือกำปั้นอะไรกำปั้นเอาไว้ต่อยหน้าพี่ยังไงเราโอ้โหเอ้ยตอนนี้เราก็เดินเข้ามาแล้วแล้วก็พี่ครับตะกี้ก่อนหน้าที่ผมขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าแกตีฉันมาแต่ครั้งเดียวทีนี้จะโกลาหลเลยกูต่อยแม่งอีกทีนึงในขี้โม้ว่ะแม่งเอ้ยกูแม่งหัวร้อนอีกนะกูต้องหยุดหัวร้อนได้แล้วเฮ้ยโอเคกูต้องขอโทษทุกคนแล้วขอต่อคิวละกันต่อคิวไหนนี่ว่าไอ้บอนี่เป็นไรเนี่ยโอ้ยฉันต่อคิวมานานแล้วฉันหนีไม่ได้คิวสักทีมันนานมากเลยได้คิวบ้านี่เนี่ยดูสิไอ้พวกนักมวยที่สั่งอาหารนานจริงๆเลยพวกเราคือนักบอสต่างหากพวกเราไม่ใช่นักมวยเฮ้ยพี่ผมขอแทรกคิวได้ไหมเอาโทษมือลั่นกูมือลั่นกูมีโต้นะนี่กูสับหน้าแม่งมาดิมึงเข้ามาโอเคกูชอบทำร้านโกลาหลจริงๆว่ะกูคือตัวสร้างความวุ่นวายจริงๆเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำด่านนี้ได้ไหมฮะมันเป็นด่านที่อันตรายมากเลยนะครับถ้าผมจับด่านไม่แต่นิดเดียวนะฮะไอ้พวกนี้นะครับจะถือว่าผมเป็นศัตรูนะครับเพราะว่าพวกนี้คือมาเฟียชั้นยอดไอ้หมอนี่คือนักดาบซามูไรหัวฟูที่ติดชื่ออันดับนักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกนะฮะไอ้หมอนี่ก็เหมือนกันนะครับติดอันดับ3ส่วนไอ้หมอนี่คือนักกระบอกที่เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันถ้าผมจับด่านได้นิดเดียวผมจะซวยทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ผมไม่ได้จะมีเรื่องกับพี่นะผมพูดจริงๆแต่ผมอยากมีเรื่องกับไอ้หมอนั่นไอ้หมอนั่นแค่คนเดียวชนหรูชนหรูมึงนั่นแหละรู้ไหมว่าแกน่ะเกลียวเลยไม่กูคิดมุกไม่ออกว่ะโทษทีคิดมุกไม่ออกนี่เนี่ยโอ้มึงต่อยน้องกูกูหลอกยังไงเรามามันเลยนี่ซามูไรที่เก่งที่สุดในโลกแล้วโอ้โหแม่งเลยไม่ได้มีแค่3คนนี่หว่าไอ้ชิบหายโอ้โหมาเพียบเลยโอ้โหนี่มันคิวปิดนี่หว่าว้าโอ้โหเข้ามาเลยเข้ามาเฮ้ยกูตายนะครับโอ้โหแต่ชนะด่านนี้ได้ยังไงวะเนี่ยแม่งมาถึง100คนเลยท่านผู้ชมครับแล้วถ้าสมมติผมทำมือแบบนี้ล่ะผมทำมือแบบเวียงๆนี้ล่ะมันจะเร็วแค่ไหนผมว่ามือผมจะเป็นเหมือนมือตัดหญ้าแน่นอนเลยดูดิ แต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีว่ะเราก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะเพราะว่าตัวนึงมันไม่ได้แบบว่าฟันครั้งเดียวตายนะครับนะดูดิ ท่า
้ามืออย่างนี้ก็มีโอกาสชนะได้อยู่นะดูดิดูดิดูดิเอ๊ะเข้ามากูคือมือกูคือมือตัดหญ้ามาดิมึงเข้ามาเข้ามาโอ้โหอย่างมืออย่างนี้แม่งได้ผลว่ะมันได้ผลว่ะมือสายฟ้ามึงเข้ามา100คนก็แพ้100คนอ่ะมาดิมานี่ๆสับมานี่ๆๆๆๆๆๆกระโดดข้ามดิเยอะไปโอเคเอาละเราจะใช้ต่อยพี่ฆาตแล้วกันนะครับตูมดีเอาดิต่อยเข้าไปนะครับนะเฮ้ยต่อยเข้าไปโอ้ยไอ้ดีฟันฮึบต่อยเข้าไปต่อยมามึงเข้ามาต่อยต่อยหน้าเข้าไปต่อยหน้าแหกทุกคนหน้าแหกทุกคนเฮ้ยตรงนี้แม่งมีกระบองด้วยว่ะนี่เนี่ยกระบอกได้ผลกระบอกแม่งเก่งว่ะกูตายอีกแล้วกูไม่เล่นแล้วดาบมันแม่งยากเอาละครับท่านผู้ชมต่อมาตอนนี้ผมติดอยู่ในคุกช่วยด้วยผมจะต้องหาวิธีหนีออกจากที่นี่โอเคผมมีสบู่ว้าวจังเกเรนั่นดิสบู่นี้เอาละผมต้องหนีออกไปจากที่นี่โดยการกูตำรวจครับกูตำรวจยังไงดีวะจะจอกจะทิ้งดีต้องหาวิธีออกโอ้นี่ไงทางหนีทีไร่คิดออกแล้วโอเคนี่ไงกำแพงลับที่จะพาเราหนีออกไปโอเคมีไฟใต้อุโมงค์ไว้เฮ้ยโอเคจะต้องรอดจากที่นี่ไปให้ได้โอเคมุดออกไปนะครับโอ้โหไปโผล่ห้องผู้คุมนะครับนะตรงนี้แล้วยังไงดีเราได้อาวุธใหม่มาแล้วดีดีดีโอเคไอ้หมอนี่กูจิ้มหัวแม่งทีดึงดินี่โอ้พวกเรานักโทษแหกคุกนี่แหกคุกอ่ะมึงวิ่งไหมกูจิ้มหัวนี่แหละเอานี่แหละเอาไปนี่โอ้โหผู้ขู่แม่งมาเพียบเลยชิบหายเอ้ยแต่ก็มีนักโทษมาด้วยต้องรีบหนีออกจากที่นี่แล้วเข้าหนีออกไปโอเคไปโผล่ที่ห้องน้ำนะฮะห้องน้ำตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้อ้าวสรุปแล้วกูต้องหนีออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยตะกี้ห้องน้ำออกมาไม่ได้เนี่ยเอ้ยกูอยากออกไปจากที่นี่เอากูไปตีด้วยเลยนี่เอาออกได้แล้วเว้ยออกได้แล้วเว้ยมาฮะมึงเข้ามานี่ต่อยหน้าถีบหน้าไปดิได้กระบอกแล้วมึงเอ้ยนี่กระบอกฟาดหัวกระบอกฟาดหัวโอ้ผู้คุมมาเอ้ยมึงเป็นนักโทษเหมือนกันมึงต้องช่วยกูดิมากูฟาดให้หมดกูไม่สนใครนะกูต้องช่วยใครนี่ฟาดอันนี้อะไรกูไม่รู้โอ้สนับมือดิแล้วก็ถีบหน้าแม่งเลยดิไม้ผู้คุมนี่ทำไมตำรวจกับผู้คุมแม่งตีกันเองวะเนี่ยบ้าบอมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยเงิน5บาทหรือเปล่าไม่รู้แหละตอนนี้กูมีอีโต้แล้วนี่สับหัวไปจะหนีจากที่ดีเว้ยต้องหาทางหนีไอ้นี่ไงผู้คุมมันต้องมีกุญแจไม่งั้นประตูไม่เปิดขอเปิดเลยแล้วกันเอ้ากดผ่านตรงนี้ก็ได้นี่หว่าโอ้มึงเอามือเข้ามาได้ไงวะเนี่ยแม่งซื้อบื้อมากโอเคแล้วดูในห้องผู้คุมโอ้ในห้องผู้คุมนะครับมีลูกซองด้วยตุยแน่นะฮะโอ้ตรงนี้นะครับห้องอาบน้ำมีสบู่ตกด้วยนะครับอย่าเก็บไปดีกว่าโอเคตอนนี้อ้าวประตูปิดเอ้าประตูปิดได้ไงวะอ๋อมันเป็นระบบป้องกันโอเคเอาละไปเราเจอห้องที่เราจะสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้วเปิดประตูเอ้ากูตายโอเคสำหรับนี้นะครับท่านผู้ชมก็จบไปเท่านี้แหละนะครับนะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมนี้แบบผ่าน VR อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะหาคอนเทนต์มาให้เล่นแล้วกันนะครับใช่ไหมพี่จอนวิกกูไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่คุยอ่ะต่ออ๋อมึงต่อยหน้ากูมึงตายเออคราวที่แล้วคนที่มันฆ่าหมากูดิกูฆ่ามันทั้งแก๊งเลยนะเว้ยแล้วแต่พี่เรื่องของพี่ผมไม่สนใจหรอกนี่ต้องเอาขวดเหล้ามาฟาดหัวแม่งเลยอยู่ไหนวะนี่ตอนบิ๊กหัวแตกโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเท่านี้แหละบาย